รับขวัญเบาๆเบิ้ลปทุมราชเยี่ยมยายออกจากโรงพยาบาลทำตามสัญญาจัดให้หนักๆรับขวัญเบาๆเบิ้ลปทุมราชเยี่ยมคุณยายออกจากโรงพยาบาลทำตามสัญญาจัดให้หนักๆพร้อมมอบของรับขวัญที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าวถือเป็นนักร้องหนุ่มที่กตัญญูดูแลคนในครอบครัวมาตลอดสำหรับเบิ้ลปทุมราชโดยที่ผ่านมาหนุ่มเบิ้ลเก็บเงินเก็บทองจากการร้องเพลงส่งให้ที่พ่อแม่สร้างบ้านหลังใหม่ที่บ้านเกิดในจังหวัดอำนาจเจริญแถมที่ผ่านมายังดูแลคนในครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทั้งหมดเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดล่าสุดคุณยายของหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเข้ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและเมื่ออาการดีขึ้นจึงกลับมาพักฟื้นที่บ้านเมื่อหนุ่มเบิ้ลปทุมราชทราบถึงไม่พลาดที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมคุณยายพร้อมมอบของรับขวัญที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าวไปตามๆกันโดยเบิ้ลปทุมราชโพสต์ภาพขณะไปเยี่ยมคุณยายพร้อมแคปชั่นว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วขวัญเอ่ยขวัญมา2 บาทตามสัญญาน้ำพักน้ำแรงหลานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยายจากนั้นมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความกตัญญูของนักร้องหนุ่มคนนี้จำนวนมาก